สวัสดีค่ะคุณเกื้อสวัสดีค่ะน้องหญิงคุณเกื้อมาตำหนักบัวบ่อยเช่นนี้ดูท่าว่างานราชการคงไม่มีอันใดให้ทำเสียเท่าไหร่กับมังคะน้องหญิงก็อย่าพูดอย่างนั้นสิคะพี่เนี่ยอยากจะเอาขนมผมหม่อมแม่มาถวายท่านอาบัติเพียงเท่านั้นเองหากเพียงแต่ส่งขนมเสร็จเราก็กลับได้แล้วกันมั้งคะน้องหญิงก็อย่าใจร้ายกับพี่สิคะพี่เนี่ยอยากจะมาสนทนากับน้องหญิงนะเพียงครู่เดียวไม่นานดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะกลับไปทำงานต่อละหากเพียงแต่จะสนทนาก็ว่าเรื่องของคุณเกื้อมาเถิดค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันวานปริกปริกมานี่หน่อยอยู่นี่แหละเจ้าค่ะหากคุณเกื้อมีธุระอันใดให้เรียกหาพี่ก้อยแทนงั้นไม่เป็นไรค่ะว่าแต่ค่ำนี้เนี่ยน้องหญิงว่างหรือไม่คะพี่อยากจะชวนน้องหญิงไปทานข้าวนอกวังแหละไม่ได้หรอกค่ะวันนี้ท่านอาปัดเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วงั้นแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะพรุ่งนี้คุณหญิงปิ่นต้องไปทำงานที่ตำหนักหน้างั้นวันช่วงนี้หญิงยุ่งนะคะแต่เจอเรื่องงานในวังอีกช่วงนี้หญิงเรียนด้วยแล้วก็ใกล้สอบแล้วค่ะก็ต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะรอน้องหญิงสอบเสร็จก่อนแล้วกันนะคะค่ะทานขนมของหม่อมแม่พี่ไหมทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23